สวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ที่สนใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากผมนะครับผมพลเอกดร.กิตติศักดิ์ ภัทรประเสริฐวันนี้ก็จะฝากข้อคิดไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านจำได้ไหมครับว่าวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2559ในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะครับวันนั้นท่านพูดตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครเรามาเอาประเทศชาติให้ก่อนได้ไหมนะครับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับไปดูสิธรรมาภิบาล6ข้อทำไม่ได้ตามนั่นแหละนะครับผมคิดว่าท่านไม่น่าลืมนะครับเพราะว่าวันที่26พฤษภาคม2560นะครับผ่านมา1ปีนะครับท่านก็มาพูดอีกครับคราวนี้รายการเนี่ยคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยเลิกไปละมาเป็นรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะท่านก็มาพูดอีกครับท่านพูดว่าไงครับนะผมขออนุญาตอ่านจะได้ชัดๆนะครับท่านบอกว่ารัฐบาลและคสช.ยืนยันว่าการเป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพียงแค่มาย้ำอีกนะครับย้ำอีกนะครับธรรมาภิบาลนำให้ชาติมั่นคงยั่งยืนนะครับให้ชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้นะฮะจึงขอฝาก4ประเด็นถึงประชาชนนะครับเพราะตอนนี้ท่านกำลังอยากจะให้มีการเลือกตั้งแล้วท่านก็ฝากไปว่าข้อหนึ่งท่านคิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้ที่เลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ท่านถามไว้นะครับข้อสองหากไม่ได้จะทำอย่างไรผมเอาแค่สองข้อนะครับเอามาคุยกันวันนี้ข้อหนึ่งท่านบอกว่าเลือกตั้งแล้วจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่วันนี้เลือกตั้งแล้วครับท่านเป็นมา 7-8 เดือนแล้วครับท่านคือรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งผมจึงมาเรียกร้องว่าท่านนายกครับ6ข้อนะครับหลักธรรมาภิบาลทำไม่ได้ซึ่งท่านบอกว่าท่านอยากจะทบทวนเมื่อวันที่1เมษายน2559วันนี้ผมขออนุญาตทบทวนให้ท่าน1ต้องมีหลักคุณธรรม 2. ต้องยึดหลักนิติธรรม 3. ต้องมีความโปร่งใส 4. ต้องให้มีส่วนร่วม 5. ต้องรับผิดชอบและ 6. หลักความคุ้มค่าครับวันนี้มาดูนะครับท่านถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาผลออกมาแน่นอนครับฝ่ายค้านมีเสียงต้องน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าท่านก็สามารถชนะในสภาได้แต่สิ่งที่ท่านชนะไม่ได้ก็คือศรัทธาและความรู้สึกของประชาชนเพราะว่าฝ่ายค้านเอาข้อมูลมาอภิปรายในสภาชัดเจนว่ารัฐบาลของท่านล้มเหลวรัฐบาลของท่านตั้งคนที่มีปัญหามาเป็นรัฐมนตรีถามว่าท่านรัฐบาลท่านมีคุณธรรมไหมยึดหลักนิติธรรมหรือเปล่ารัฐบาลท่านโปร่งใสไหมรัฐบาลท่านมีส่วนร่วมไหมรัฐบาลท่านรับผิดชอบหรือไม่และสุดท้ายรัฐบาลท่านทำในสิ่งที่คุ้มค่าหรือไม่งั้นรัฐบาลท่านเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ท่านรู้แก่ใจครับพลเอกประยุทธ์ปีนี้60กว่าแล้วถูกไหมครับจาก60ที่ยึดอำนาจมา
มาถึงวันนี้นะฮะผมว่าท่านก็66 67แล้วนะครับผมเคยเตือนท่านไปแล้วว่าท่านนายกครับท่านอย่าลงเลือกตั้งเลยนะฮะยุติบทบาทของท่านได้แล้วท่านไม่ฟังแล้วท่านก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วท่านก็ไม่ลาออกแล้วท่านก็มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับยังไม่สายครับยังไม่สายนะฮะถ้าท่านฟังผมนะผมพูดท่านด้วยความรักถ้าท่านฟังผมนะคือหนึ่งนะครับท่านต้องนะครับพิจารณาตัวเองถ้าไม่สามารถจะนำหลักธรรมาภิบาลทั้ง6หลักไปปฏิบัติได้นะฮะทั้งหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าวันนี้แฟดม็อบเกิดทั่วไปหมดนะฮะนิสิตนักศึกษาวันนี้มีปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยอะไรเกิดขึ้นครับท่านทำอะไรได้ไหมครับถ้าท่านทำไม่ได้นะครับท่านก็ลาออกไปซะให้คนอื่นเข้ามาทำนะเพราะในรัฐบาลที่เลือกตั้งกันอยู่แล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็มีเสียงมากกว่าแล้วท่านก็ไม่ใช่ส.ส.ถูกไหมครับให้พวกส.ส.ที่เขาถูกเลือกมาเนี่ยนะท่านก็จะพิจารณายังไงก็สุดแล้วแต่ผมอยากจะฝากท่านนะครับท่านไม่ต้องรักชาติมากหรอกครับทุกคนรักชาติเหมือนกันเนี่ยท่านคงไม่รักชาติมากกว่าผมยืนยันได้นะฮะผมว่าผมรักชาติมากกว่าท่านผมลาออกมาตั้งแต่ปี43ถึงวันนี้20ปีแล้วครับแล้วผมเสียสละมากกว่าท่านนะเพราะผมไม่มีผลประโยชน์ตรงใดเลยแต่ผมมาทำให้เพื่อชาติและประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริงผมไม่เคยคดไม่เคยโกงนะครับท่านไปสืบประวัติดูได้นะว่าผมทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมวันนี้ผมมาเตือนท่านด้วยความรักในฐานะที่จบล.รุ่นพี่นะครับอยากจะมาฝากถึงพลเอกประยุทธ์ว่าท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนตัวท่านเองนะครับแล้วท่านไม่ต้องเกรงใจนะครับ6หลักยังไม่พอครับ6หลักเนี่ยไม่พอเพราะท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยบอกกับผมว่ากิติศักดิ์คุณเอาธรรมภิบาลไปทำเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ขอให้มีเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะคือหลักความเกรงใจท่านต้องเลิกเกรงใจครับกับคณะรัฐบาลของท่านพรรคร่วมรัฐบาลของท่านวันนี้ทุกคนเคารพนับถือท่านให้โอกาสท่านท่านต้องไม่เกรงใจครับท่านบอกกับทุกคนเลยว่าผมจะยึดหลักธรรมาภิบาลนะฮะแล้วท่านตัดสินใจประกาศเลยนะครับวันนี้ผมบอกท่านไปแล้วครั้งว่าจริงๆแล้วส.ส.เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบต้องไปฟังน้องๆนิสิตนักศึกษาเขาจะเรียกอะไรนะครับท่านก็ทำเรื่องเลยครับขออนุญาตเปิดสภาวิสามัญในฐานะรัฐบาลให้มาทุกคนมาพูดกันในสภาท่านกำลังเชิญชวนประชาชนเข้ามาพบนั้นในสภาก็ถูกจัดตั้งนั่นแหละครับไอ้ที่เข้าไปนะครับทำไมไม่มาเชิญผมไปบ้างล่ะพลเอกจรัญก็ได้นะฮะเชิญรองนายกกรก็ได้นะเชิญสุชนชาลีเครือก็ได้นะจตุพรก็ได้นะบอกเลยครับผมจตุพรพลเอกจรัญนะสุชนชาลีเครือท่านกรเนี่ยไปพูดคุยกับท่านสิครับจะได้แนะนำท่านว่าท่านควรจะต้องทำยังไงให้รัฐบาลท่านเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลนะที่ท่านพูดถูกหมดนะครับไม่ผิดตรงไหนเลยท่านพูดเนี่ยถูกต้องเดี๋ยวท่านทำนะครับนะฮะก่อนที่จะสายเราอยากจะบอกว่าผมเตือนคุณแล้วสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนด
ทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย